โอเคทีนี้อ้าวเราลืมอ่ะทุกคนสวัสดีค่ะ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 อ่ะทีนี้ทุกคนปิดไมค์ทีนี้ให้ทุกคนหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาค่ะหยิบขึ้นมาหรือยังโอเคทุกคนเตรียมพร้อมแล้วครั้งที่แล้วครูแพมไม่ทำไรจำได้ไหมทำอะไรนะอะไรสักอย่างหนูจำไม่ได้แล้วครั้งที่แล้วเราทำสตอรี่บอร์ดไหมใครเสร็จแล้วยกมือใครระบายสีสวยสดใสงดงามเมื่อเก่งมากค่ะทุกคนทำเสร็จเยอะมากนะคะทีนี้โอเควันนี้ครูแพมมีข้อสอบให้ด้วยแต่ก่อนอื่นครูแพมจะทบทวนให้เพราะว่าข้อสอบที่เราจะสอบมันจะอยู่ในเนื้อหานี้ครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการออกแบบอัลกอริทึมใช่ไหมโดยการออกแบบอัลกอริทึมเนี่ยจะมีการออกแบบหลักๆเนี่ย3รูปแบบทุกคนจำไว้เลยนะการออกแบบอัลกอริทึมหลักๆมี3รูปแบบมีแบบเขียนบรรยายก็คือการโน้ตข้อความใช่ไหมหรือการเขียนของเราปกติแบบที่สองก็คือแบบที่ครูแพมไม่ทำไปคือแบบอะไรวาดภาพใช่ไหมลูกใช่การวาดภาพที่เราทำเป็นสตอรี่บอร์ดกันอันนั้นคือรูปแบบที่สองก็คือแบบบรรยายกับแบบวาดภาพใช่ไหมแล้วก็ต่อไปจะมีแบบการใช้บัตรคำสั่งแต่เรายังไม่ได้ใช้ทีนี้อัลกอริทึมให้ทุกคนจำไว้ให้ดีมันเป็นการแผ่นโบโลด้าโบโลน่าเด็กๆจำไว้ให้ดีนะคะโอ้ยที่อยากให้แม่กินน่ะกลมๆในเซเว่นนะที่สั่งมาแล้วแม่ก็กินจ้าจ๋าปิดไมค์เด็กๆจำไว้ให้ดีนะคะอัลกอริทึมก็คือกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนครูแพมเคยบอกไปแล้วอัลกอริทึมคืออะไรคือกระบวนการแก้ปัญหานะคะการแก้ปัญหามีหลักการทั้งหมด5หลักการจำไว้ให้ดีจะต้องเข้าใจง่ายมีขั้นตอนการปฏิบัติงานน้อยสั้นกระชับชัดเจนมีความง่ายต่อความเข้าใจบางคนใช้คำยากน้องก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะดังนั้นพยายามใช้คำที่ง่ายๆเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็มีคำดับขั้นตอนที่ชัดเจนภาษาพูดกับภาษาเขียนภาษาไหนเข้าใจง่ายกว่ากันภาษาถูกต้องภาษาพูดกับภาษาเขียนภาษาพูดจะมีการเข้าใจง่ายกว่าใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่ได้มีลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนมันเป็นภาษาพูดบางคำเราไม่สามารถเขียนเป็นภาษาเขียนได้ใช่ไหมลูกดังนั้นถูกต้องนะคะการใช้ภาษาพูดจะทำให้เราเข้าใจง่ายนะคะทีนี้ทุกคนดูต่อไปครูแพมให้ทุกคนออกแบบอัลกอริทึมไปแล้วใช่ไหมที่ครูแพมให้ทุกคนเขียนขั้นตอนใช่ไหมลูกเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอัลกอริทึมหรือการทำงานที่มี5หัวข้อใหญ่ๆคือทำความสะอาดบ้านต้มไข่ปลูกต้นไม้สระล้างผ้าซักจานใช่ไหมคะและทีนี้ครูแพมให้ทุกคนเอามาเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดการเขียนสตอรี่บอร์ดมี2แบบใหญ่ๆคือจะต้องมีทั้งภาพและคำบรรยายใช่ไหมลูกคำบรรยายของรูปภาพอย่างเช่นทุกคนวาดภาพเขียนหนังสือก็เขียนอธิบายว่าเขียนหนังสือหรือว่าทุกคนแต่งตัวก็อธิบายไปว่าแต่งตัวแล้วก็มีภาพคนกำลังใส่เสื้อผ้าอันนี้คือต้องมีสองสิ่งนี้อยู่ในสตอรี่บอร์ดก็คือต้องมีรูปภาพแล้วก็คำบรรยายนะคะต่อไปการเขียนสตอรี่บอร์ดมีกี่ขั้นตอนการเขียนสตอรี่บอร์ดมีกี่ขั้นตอนคะ6ขั้นตอน5ขั้นตอนจำไว้ให้ดีขั้นตอนแรกที่ต้องทำก่อนทุกครั้งคือวางโครงเรื่องหลักหรือว่าเรื่องที่เราจะทำครั้งที่แล้วทุกคนตั้งชื่อเรื่องไปแล้วใช่ไหมว่าทุกคนทำอะไรนั่นแหละคือการวางโครงร่างต่อไปลำดับเหตุการณ์อย่างเช่นครูแพมซักผ้าครูแพมก็วางโครงเรื่องเป็นเรื่องซักผ้าลำดับเหตุการณ์ว่าการซักผ้ามีอะไรบ้างแล้วทีนี้ครูแพมก็มาตีกรอบแล้วก็เขียนบรรยายข้างล่างก่อนวาดภาพการวาดภาพจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราจะวาดนะทุกคนต้องเขียนบรรยายใต้ภาพก่อน
พอเขียนบรรยายใต้ภาพเสร็จแล้วค่อยมาวาดภาพตามคำบรรยายนะคะนี่คือจำไว้เลยหลักการเขียนสตอรี่บอร์ดทั้ง5ข้อทีนี้อันนี้ครูแพมไม่ให้ทำทุกคนทำใส่กระดาษไปแล้วครูแพมจะตรวจงานตามงานที่เด็กๆส่งคุณครูประจำชั้นไปนะคะใครไม่ส่งไม่มีคะแนนนะคะครูแพมบอกเลยงานทุกชิ้นกิจกรรมทุกกิจกรรมเก็บเป็นคะแนนนะคะใครไม่ส่งไม่มีคะแนนนะคะครูครับแต่หนูไม่มีนะหนูยังไม่ได้เขาบอกว่าหมดแล้วหนูไปซื้อแล้วมันหมดแต่ไม่ได้เห็นได้มาแล้วทุกคนเงียบก่อนทุกคนตามงานทีหลังได้ค่ะครูแพมไม่ว่าแต่ต้องมีงานส่งโอเคไหมคะตามงานส่งทีหลังได้ต้องมีงานส่งครูแพมตรวจตามชิ้นงานจะส่งช้าส่งเร็วครูแพมไม่ว่าขอมีงานส่งโอเคนะคะครูแพมไม่ได้เช็คตามเดรายชื่อคนที่เข้าเรียนนะคะครูแพมเช็คตามรายชื่อคนที่มีงานส่งครูแพมนะโอเคหนูทำไม่ได้ค่ะใครทำไม่ได้คะครูแพมมีตัวอย่างให้ดูใช่ไหมครั้งที่แล้วแมนบอลใช่ครั้งที่แล้วครูแพมมีตัวอย่างให้ดูใครทำไม่ได้ไปดูที่คลิปนะลูกครูแพมสอนวิธีการทำหมดเลยหนูทำเป็นแล้วโอเคต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันเมื่อกี้ครูแพมทบทวนไปเนี่ยคือหน่วยที่2ที่เราเรียนไปแล้วก็จะมีแบบฝึกหัด5ข้อทุกคนเริ่มทำแบบฝึกหัดได้เลยค่ะหน้าที่เท่าไหร่นะครับหน้าที่15ค่ะทุกคนเห็นหน้าจอที่ครูแพมแชร์ไหมเห็นค่ะหน้าที่14ต้องทำด้วยป่ะคะหน้าที่14ไม่ต้องทำค่ะทำที่หน้าที่15ค่ะหน้าที่14เราทำใส่กระดาษ A4 ไปแล้วข้อ1ตอบงองูนะคะต่อไปข้อ2ข้อ2เขาบอกว่าข้อใดคือข้อดีของการออกแบบอัลกอริทึมแบบบรรยายข้อไหนข้องูงองูไหนงองูใครตอบงองูขอควายค่ะงองูใครตอบงองูงองูค่ะคำตอบคือคอควายนะคะถูกเขียน1ผิดเขียน0นะคะทุกคนถูกเขียนเลข1ผิดเขียนเลข0นะคะถูกข้อเดียวต่อไปข้อ3ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะของการเขียนอัลกอริทึมแบบบรรยายข้อไหนข้อไก่ค่ะถูกต้องคำตอบนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อ3ตอบกอไก่ต่อไปข้อที่4ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบสำคัญในการเขียนสตอรี่บอร์ดที่ควรมีงองูค่ะงองูถูกต้องงองูค่ะไปแล้วดังนั้นข้อ4ตอบงองูต่อไปข้อสุดท้ายข้อ5เพราะเหตุใดงองูค่ะงองูค่ะงองูค่ะผิด1ข้อครับโอ้ยเก่งมากเลยนะจ๊ะหนูผิด2ข้อค่ะหนูผิด1ข้อหนูผิด1ข้อได้เกมหนูมาแล้วค่ะหนูผิด4ข้อครับหนูผิดเกือบหมดอ่ะคุณแพมให้เวลารวมคะแนนรวมนานมากเลยนะเนี่ย5คะแนนผมว่าง่ายสุดได้9ค่ะ2โอ้โหแล้วก็พักไปลบ2ครับอินดี้จริงเหรอ4ครับ4หนูได้4ค่ะหนูครับหนูได้3ค่ะไปอีกรอบ3ค่ะได้5ค่ะหนูได้5ค่ะได้5และ4ครับโอเคทีนี้ทุกคนไปใหม่โอเคทุกคนครูแพมมีเกมให้เล่น2อย่างเย้ถ้าไม่เงียบเราจะไม่เล่นกันนะครูต้องขอเงียบทุกคนพร้อมแล้วนะทีนี้ทุกคนเปิดไปหน่วยที่3ทุกคนเปิดไปที่หน้าที่16
เปิดไปหน้าที่16ดูซิวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเขียนสตอรี่บอร์ดเสร็จแล้วก็ต้องมาสร้างนิทานเอามาทำเป็นตัวการ์ตูนเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรมอะไรทุกใครอ่านออกโปรแกรมอะไรคะ Scratch นะคะเราจะเรียนในการสร้างโปรแกรม Scratch แต่ทีนี้เดี๋ยวครูแพมจะแนะนำก่อนว่าโปรแกรม Scratch คือโปรแกรมอะไรทุกคนเห็นหน้าที่ครูแพมแชร์ไหมคะเห็นค่ะเห็นค่ะอันนี้คือโปรแกรม Scratch นะลูกโปรแกรม Scratch ไว้ใช้ทำอะไรโปรแกรม Scratch เราจะใช้ไว้ทำภาพเคลื่อนไหวนิทานการ์ตูนนะคะทีนี้เรามาดูโปรแกรม Scratch เนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างครูแพมแนะนำโปรแกรมก่อนนะอันดับแรกเลยคือมีที่เปลี่ยนภาษามีแฟ้มข้อมูลครูแพมป.ป.2ผมป.น่าจะป.2หรือป.3นี่แหละเคยเรียนแล้วโปรแกรมนี้โอเคแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนก่อนโอเคนะทีนี้มีแฟ้มมีแก้ไขมีบทเรียนทีนี้มีโค้ดหน้าโค้ดทุกคนรู้จักโค้ดนะโค้ดมีอะไรบ้างมีเคลื่อนไหวที่เป็นสีน้ำเงินมีรูปลักษณ์ก็คือต้องเล่นต้องเล่นไหนเหรอครับไม่ต้องค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันที่โรงเรียนอันนี้ครูแพมอธิบายให้ฟังก่อนเดี๋ยวครูแพมจะลองเล่นให้ก่อนโอเคไหมมีเคลื่อนไหวที่เป็นสีน้ำเงินก็คือเคลื่อนที่19ทีนี้ทุกคนดูมีภาพเคลื่อนไหวมีรูปลักษณ์นะคะมีเสียงสมมติทุกคนใส่รูปลักษณ์สวัสดีมันก็จะพูดคำว่าสวัสดีต่อไปเสียงมีเหตุการณ์เหตุการณ์เนี่ยทุกคนต้องจำให้ดีก่อนทำงานทุกครั้งเราต้องใส่เหตุการณ์ก่อนก็คือครูแพมเอาเหตุการณ์ลากมานะทุกคนดูนะครูแพมลากเหตุการณ์มาเสร็จแล้วครูแพมไปที่เคลื่อนไหวบอกว่าให้ตัวละครคือแมวสแคทเนี่ยเดิน19แล้วครูแพมกดเล่นทุกคนเห็นธงสีฟ้าไหมเห็นธงสีเขียวไหมครูแพมพูดผิดธงสีเขียวเนี่ยแมวเดินแมวมันก็จะเดิน19เห็นไหมแต่ทีนี้ครูแพมมีวิธีทำให้มันเดินแบบไม่หยุดครูแพมไปควบคุมทุกคนเห็นคำว่าวนซ้ำไหมลูกมีทำซ้ำมีวนซ้ำตลอดใช่ไหมทีนี้ครูแพมก็บอกว่าอ้าววนซ้ำตลอดครูแพมเอามาต่อทุกคนเห็นไหมมันจะมีช่องที่เป็นล็อกเห็นไหมที่มันจะเป็นเว้าตรงเนี้ยคือทุกคนจะต้องต่อตรงนี้ตลอดทีนี้ครูแพมกดเล่นมันก็จะเดินตลอดหายไปเลยทีนี้มีอีกถ้าเกิดมันชนกำแพงแล้วทุกคนอยากให้มันกลับมาทุกคนก็ต้องไปที่ไหนไปที่เคลื่อนไหวแล้วก็เอาตั้งค่านะคะปึ๊บเยอะมากใช่มันจะมีเคลื่อนไหวมีรูปลักษณ์มีเสียงนะคะมีเหตุการณ์นะคะมีอะไรอีกมีควบคุมเสร็จแล้วมีตรวจจับนะคะตรวจจับคืออะไรตรวจจับอย่างเช่นครูแพมอยากเปลี่ยนสีครูแพมอยากใช้เมาส์ควบคุมอย่างเงี้ยครูแพมก็มาตรงตรวจจับมีตัวเลือกพิเศษอันนี้เราไม่ค่อยได้ใช้ผ่านนะตัวแปรเราก็ไม่ได้ใช้อันนี้ครูแพมผ่านเราจะใช้แค่เนี่ยหลักๆเลยคือควบคุมเหตุการณ์เสียงรูปลักษณ์แล้วก็เคลื่อนไหวนะคะเราจะใช้แค่นี้เราจะไม่ใช้มากกว่านี้นะทีนี้ตรงนี้เสร็จแล้วตรงนี้คอสตูมคืออะไรบางคนอยากวาดภาพเองสามารถวาดได้หรือใครไม่ชอบแมวสีนี้อยากเปลี่ยนสีโอเคเปลี่ยนสีได้ทุกคนก็ไปคลิกที่แมวแล้วก็เปลี่ยนสีได้อย่างครูแพมจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ้าวอย่างนี้ใช่ไหมครูแพมก็เปลี่ยนสีนะคะทุกคนเห็นเครื่องหมายอันนี้ไหมเห็นลูกศรที่ครูแพมชี้ไหมรู้ไหมว่ามันคืออะไรมันดูดสีเหรอคะถูกต้องมันเป็นตัวดูดสีเห็นไหมพอครูแพมเลิกตัวเนี้ยพอครูแพมมาชี้ที่ครูแพมอยากได้สีเดิมครูแพมก็ไม่ชี้ที่สีเดิมอันนี้จะเป็นตัวดูดสีนะคะถ้าครูแพมมาชี้ตรงนี้มันก็จะเป็นสีตารางหมากรุกแต่ถ้าครูแพมมาชี้ที่สีเหลืองเหมือนเดิมมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองนะคะอ้าวตาหายทีนี้พอบันทึกเสร็จแล้วเราก็แปรง
ก็โอเคเรียบร้อยได้ตัวละครแล้วนะคะคอสตูมเราสามารถวาดเองก็ได้หรือว่าเราจะตกแต่งใหม่ก็ได้นะคะทีนี้ทุกคนมาตรงนี้ตรงนี้คืออะไรทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะเห็นครับตรงนี้ก็คือเราสามารถไปเลือกตัวละครนะคะอะครูแพมย้อนกลับให้ตรงนี้จะมีตัวละครให้เรามากมายเลยครูแพมไปมีเลือกทั้งหมดก็คืออทั้งหมดมีสัตว์มีผู้คนมีความเพ้อฝันบางคนอยากเป็นตัวละครที่เราไม่สามารถเป็นได้มีเต้นรำมีดนตรีมีกีฬานะคะมีอาหารมีแฟชั่นแล้วก็มีตัวอักษรเราสามารถมาเลือกตัวละครตรงนี้ได้นะคะอย่างครูแพมไม่ชอบแมวครูแพมอยากได้ตัวละครอื่นครูแพมอยากได้ครูแพมไปสัตว์ดีกว่าครูแพมจะไปตั้งครูแพมจะทำอควาเรียมทีนี้ทุกคนดูนะครูแพมจะทำอควาเรียมก่อนอื่นก่อนครูแพมจะเลือกตัวละครครูแพมต้องไปที่พื้นหลังทุกคนเห็นตรงนี้ไหมช่องตรงนี้ช่องเวทีไหมคะเห็นค่ะโอเคเห็นที่ครูแพมชี้ไหมลูกสีเขียวเห็นค่ะเลือกฉากหลังครูแพมไปที่ฉากหลังครูแพมเลือกฉากหลังครูแพมบอกว่าครูแพมจะทำอควาเรียมครูแพมต้องไปหาที่มันเป็นใต้ท้องทะเลนี่เจอแล้วเสร็จแล้วทุกคนอยากให้ครูแพมใส่อะไรบ้างใส่ปลาปูกับปลาครับโอเคครูแพมเอาปลาแล้วทุกคนเห็นไหมปูมันตัวใหญ่เราสามารถย่อขยายมันได้โดยการดับเบิ้ลคลิกที่ปูคลิกที่ปูนะคะแล้วก็ทำไงคะทำไงต่ออ้าวคลิกที่ปูเสร็จแล้วนะคะเรามาเลือกขนาดตรงนี้เห็นไหมทุกคนเห็นคำว่าขนาดไหมลูกเห็นค่ะมาใส่ 100% เต็มใช่ไหมเราไม่สามารถย่อขยายมันได้ครูแพมก็ใส่ขนาดมันเอาสัก50พอโอเคปูเล็กแล้วนะคะครูแพมก็ย้ายปูเอาปูมาอยู่ตรงนี้ทีนี้ครูแพมจะสร้างตัวละครปูให้มันเดินก่อนโอเคไหมก่อนการทำงานทุกครั้งก่อนเรารู้แล้วใช่ไหมว่าไปเอาพื้นหลังที่ไหนไปเอาตัวละครที่ไหนทุกคนเห็นธงสีเขียวไหมธงสีเขียวนี้คือการให้ทำงานใช่ไหมกดเริ่มทำงานกดเริ่มเล่นปุ่มสีแดงคือปุ่มสต็อปการทำงานหรือปุ่มหยุดนะคะทีนี้ทุกคนดูมันมีทุกคนรู้จักแกน x แกน y ไหมลูกแนวตั้งแนวนอนครับแนวตั้งจะเป็นแกน x y ซัดแนวตั้งจะเป็นแกน x หรือแกน y y ครับถูกต้องแนวตั้งจะเป็นแกน y แนวนอนจะเป็นแกน x ทุกคนจำไว้ให้ดีถ้าเกิดอยากให้มันเคลื่อนที่แนวตั้งเราต้องไปตั้งค่าที่ y นะคะแกน y แต่ถ้าเกิดอยากให้มันเคลื่อนที่แนวนอนเราจะต้องตั้งค่าที่แกน x นะทีนี้ก่อนทำงานทุกครั้งครูแพมจะต้องใส่เหตุการณ์ให้มันก่อนปุ๊บอันนี้คือปูนะอยากให้มันเดินใช่ไหมลูกครูแพมจะให้มันเดินเคลื่อนไหวครูแพมใส่เครื่องหมายวนซ้ำดีกว่ามันจะได้เดินเรื่อยๆวิววนซ้ำตลอดครูแพมก็ต่อไปทีนี้เสร็จแล้วทีนี้ทุกคนอยากให้ปูพูดอะไรไหมลูกที่นี่สวยจังเลยคุณว่าอันนั้นโอ้บ้านฉันสวยจริงๆโอเคทีนี้ครูแพมครับอนุบาลมากทีนี้ครูแพมจะให้มันเดินไปข้างหน้าเอากี่ก้าวดี20 3 9 15 9 20 20 19 20 3 9 5 5 9 9 9 19ค่ะโอเคจะเอาตัวละครของเราเอาตามครูแพมดีกว่านะทั้งนั้นน่ะทีนี้ครูแพมอยากให้ปู
ปลี่ยนสีด้วยครูแพมก็เลือกเอฟเฟกต์อู้สีส้มเลือกอู้สีส้มทีนี้อู้สีดำออกขาวในเบิ้ลทอดกระเทียมอู้สีน้ำตาลทุกคนดูนะเอาอะไรดีทุกคนเอาสีเนาะแล้วก็เอาทีละเท่าไหร่ดี25มันนานไปเอาสีครูคะครูแพมกดเล่นใหม่มันเปลี่ยนสีเห็นปูเปลี่ยนสีไหมมันก็เดินไปเรื่อยๆก็เดินไปนี่มันคือปูนี่สีสุดๆเลยครูแพมก็เลยเฟรมไปเลยนะคะนี่ทีนี้มีปูแล้วทุกคนอยากได้อะไรอีกอยากได้ปลาปลาอยากได้กุ้งผมอยากได้ตัวเงินตัวทองอยากได้ฉลามอยากได้เมกาโลดอนทุกมีเพื่อนอยากได้ฉลามครูแพมใส่ฉลามให้หนูเห็นมีมีกระทงด้วยหรือถังก่อนทำงานทุกครั้งใส่เครื่องหมายนะคะคุณครูครับอยากได้ครับหนูอยากให้ปลาฉลามมันย้อนกลับมากินปูอ่ะได้ค่ะแล้วครูแพมจะทำให้ดูครับโยกเอารถถังอ่ะเราเห็นถังแมวอยู่แสดงว่ามันต้องกินแมวครับถ้าเอาตัวละครออกทำยังไงล่ะคะถ้าจะเอาตัวละครออกน้องไปทีที่ตัวละครแล้วเห็นกากบาทไหมลูกเห็นถังขยะไหมแล้วก็ลบไปเลยนะคะเหมือนกันพื้นหลังเหมือนกันถ้าเราจะเอาออกเราก็ไปที่พื้นหลังแล้วเราก็เลือกพื้นหลังใหม่ตัวละครถ้าเราจะเอาออกเราก็คลิกลบเอาออกได้เลยนะคะอันนี้ฉลามทีนี้ครูแพมเลือกวนซ้ำตลอดครูแพมก็ใส่ให้ฉลามเดินอีกเหมือนกันปิวครูแพมตั้งแค่10พอหลามเดินได้ไหมคะดูนะครูแพมให้มันเดินเงาฉลามเวียนหัวแล้วนะคะทุกคนคะฉลามมันไม่วิ่งเห็นไหมทุกคนมันหมุนเพราะว่าครูแพมใส่เครื่องหมายหมุนไปทางขวาอันนี้คือเครื่องหมายหมุนไปทางขวาเอาครูแพมสต็อปเอาเครื่องหมายนี้ทิ้งทุกคนเวลาจะเอาเครื่องหมายออกทุกคนลากออกมานะลูกแล้วก็ทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็ลากไปทิ้งนะคะหรือว่าทุกคนกดปุ่ม delete ได้เลยใช่ถ้าเกิดเราไม่เอาเราลากออกมาเราลากออกมาก่อนนะคะแล้วก็กดปุ่มลบไปเลยนะคะเข้าใจไหมลูกเวลาสัญลักษณ์ไหนที่เราไม่ต้องการแล้วให้ทุกคนลากออกมาแล้วก็กดปุ่มลบไปนะแล้วก็ใส่สัญลักษณ์ใหม่เข้าไปนะคะเข้าใจไหมลูกทีนี้ครูแพมจะให้ฉลามมันวิ่งไปกินปูครูแพมก็ใส่เครื่องหมายเงินสามตลอดไปกินปูด้วยปูฉีกแตกได้ไหมปูกลัวฉลามทีนี้ทุกคนเห็นไหมครูแพมจะใส่เอฟเฟกต์ด้วยว่าถ้าเกิดชนของให้สะท้อนกลับทีนี้ดูปูนะดูปูนะครูแพมจะให้ปูมันเล่นทุกคนเห็นปูมันกลับหัวไหมลูกเราจะทำยังไงให้ปูมันหันกลับหัวครูแพมจะตอบมันเปลี่ยนสีการที่ปูมันกลับหัวเพราะว่าครูแพมไม่ได้ปรับให้มันดังนั้นครูแพมจะปรับให้ปูนะคะไม่กลับหัวนะคะก็คือครูแพมต้องไปตั้งค่าที่ให้ปูวิ่งใช่ไหมไม่ปูมัมมัมเห็นเครื่องหมายทิศทางไหมลูกเห็นเครื่องหมายทิศทางไหมครูแพมไม่ให้ปูมันกลับหัวครูแพมก็ลากให้มันตรงแค่นั้นเองแล้วครูแพมก็ให้มันเดินไปเรื่อยๆทำไมสีมันเปลี่ยนอ่ะครูแพมตั้งให้สีมันเปลี่ยนไงเดี๋ยวครูแพมทีนี้วันนี้เราเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันครูแพมให้เราดูพื้นฐานก่อนเนาะเดี๋ยวครูแพมจะไปทำเป็นคลิปวิดีโอมาให้ดูนะว่าครูแพมจะให้มันเคลื่อนแบบการ์ตูนที่เราดูเลยนะคะทีนี้โปรแกรมสแคทเนี่ยได้ใช้ทำอะไรบ้างเมื่อกี้ครูแพมบอกไป
โปรแกรมสแครปจะอะไรบ้างทำนิทานทำการ์ตูนนะคะทีนี้สำหรับวันนี้เราเรียนกันแค่นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมส่งการบ้านนะอย่าลืมส่งแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ใครไม่ติดมาสตอรี่บอร์ดอย่าลืมส่งนะโปรแกรมเก็บคะแนนนะคะสำหรับวันนี้อ่ะทุกคนไปกินข้าวได้